สวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการเงินภาษาทองกับประจำเช้าวันพฤหัสที่17พฤษภาคม2561นะครับวันนี้คุณบาจิตุล่านะครับแต่ผมรีดดำเนินรายการคนเดียวนะครับมาดูตัวเลขเอ็กซ์พีอาร์ก่อนนะครับเอ็กซ์พีอาร์ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถือครองทองคำเท่าเดิมครับ 856.17 ตันนะครับก็ไม่ซื้อไม่ขายมาประมาณ 2-3 วันนะครับน่าจะรอดูสถานการณ์อยู่นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนะครับมีออกมามีทั้งดีและไม่ดีนะครับตัวที่ไม่ดีก็อย่างเช่นนะครับการอนุญาตก่อสร้างก็ออกมาแย่ลงนะครับส่วนตัวที่ดีก็อย่างเช่นการผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาดีกว่าที่คาดนะครับก็ตัวเลขที่ออกมามีทั้งดีและไม่ดีก็เลยไม่ได้ผลักดันราคาทองไปทางใดทางหนึ่งนะครับก็ราคาทองก็เลยไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่นะครับทางฝั่งที่ประชุม EU นะครับเห็นพ้องเดินหน้ารักษาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะครับแม้สหรัฐประกาศถอนตัวนะครับแล้วก็อิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านจะยังคงอยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์ต่อนะครับหากข้อตกลงเป็นประโยชน์ต่อประเทศครับแต่อิหร่านก็เตรียมประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการในการประชุมที่กรุงเวียนนานะครับก็คือนะครับข้อตกลงนิวเคลียร์นี้สหรัฐถอนตัวประเทศเดียวนะครับส่วนยุโรปแล้วก็อิหร่านครับก็ยังต้องการอยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์ต่อไปนะครับแต่อิหร่านก็เตรียมประท้วงสหรัฐนะครับในการประชุมที่กรุงเวียนนานี้นะครับแล้วก็หัวหน้าที่ปรึกษาทำเนียบขาวคาดการณ์ว่าสหรัฐและจีนจะสามารถหลีกเลี่ยงการทำสงครามการค้าได้นะครับแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงมีหลายเรื่องที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับโดยสหรัฐและจีนจะจัดการเจรจาการค้ารอบ2ในสัปดาห์นี้นะครับก็คือสหรัฐนะครับต้องการที่จะเลี่ยงการทำสงครามการค้าก็คือต้องการให้สหรัฐและเจรจาเรื่องการค้าตกลงกันได้นะครับโดยจะมีการจัดประชุมเจรจาการค้ารอบ2ในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่การจัดประชุมเจรจาการค้ารอบแรกไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ทำเนียบขาวนะครับกล่าวว่าสหรัฐเตรียมพร้อมสำหรับการเจรจาที่ยากลำบากกับเกาหลีเหนือนะครับขณะที่ยังคงหวังว่าการประชุมระหว่างทรัมป์และคิมจองอึนจะยังไม่ถูกยกเลิกนะครับด้านทรัมป์กล่าวว่ายังคงต้องดูกันต่อไปว่าการจัดประชุมระหว่างเขาและคิมจองอึนจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับหลังจากที่เกาหลีเหนือขู่จะถอนตัวจากการประชุมนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับเกาหลีเหนือนะครับยกเลิกการประชุมกับเกาหลีใต้นะครับก็ทำให้สหรัฐไม่แน่ใจนะครับว่าเกาหลีเหนือจะยอมเจรจากับสหรัฐหรือเปล่านะครับแต่สหรัฐก็ยังหวังว่าต้องการจะเจรจากับเกาหลีเหนือนะครับแม้เกาหลีเหนือจะขู่จะถอนตัวจากการประชุมก็ตามครับก็คาดสมุทรเกาหลีเหนือก็เริ่มเป็นเครียดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีการจัดการประชุมหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามีการจัดประชุมจะเจรจากันได้หรือเปล่านะครับก็ต้องตามติดตามต่อไปนะครับมาดูแนวต้านกันดีกว่านะครับแนวต้านตัวแรกครับ1296ครับแนวที่2 1301แนวที่3 1306นะครับแนวรับตัวแรกครับ1286แนวที่2 1281แนวที่3 1276นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐคืนนี้มี3ตัวครับเริ่มจากทุ่มครึ่งนะครับผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจคาดการณ์ว่าจะแย่ลงนะครับมองเป็นบวกต่อทองครับทุ่มครึ่งอีกตัวนึงครับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับมองเป็นบวกต่อทองกันครับส่วน3ทุ่มครับดัชนีที่นำเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับมองเป็นผลลบต่อทองครับก็ตัวเลขคาดการณ์ครับมองเป็นผลบวกต่อทองมากกว่านะครับส่วนแนวโน้มราคาเมื่อวานครับเมื่อวานราคาทองไซด์เวย์อยู่ในกรอบครับโดยช่วงเช้าทำจุดสูงสุดอยู่ที่1297นะครับแล้วก็ลงไปจุดต่ำสุดที่1286นะครับหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกราคาก็ปรับตัวกลับขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ประมาณ1292นะครับส่วนตัวคิดว่าราคาทองยังอยู่ในเทรนด์ลงในระยะสั้นนะครับและน่าจะลงไป1286ก่อนครับรุ่น1286ก็จะไป1280นะครับรุ่น1280ก็จะไป1274นะครับแต่ถ้ามีการรีบาวด์จะขึ้นไป1296ก่อนครับทะลุ1296ก็ไป1301ครับทะลุ1301ก็จะไป1307อีกแนวครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ